การที่สายเสด็จเองเป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทไทยนะครับเราช่วยสตาร์ทไทยในการเติบโตธุรกิจนะครับแล้วก็ให้สามารถเติบโตได้ในระดับประเทศและระดับโลกนะครับเราสนับสนุนทั้งการลงทุน co-working space mentor แล้วก็ความรู้ต่างๆที่บินมาจากซิลิคอนวัลเลย์กูรูโคชิ่งต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเราครับ4ปีที่ผ่านมาเรามีทั้งหมด21ทีมแล้วนะครับเป็นสตาร์ทที่ระดับตัวระดับท็อปของประเทศแล้วก็บางสตาร์ทก็ไปในระดับต่างประเทศแล้วนะครับก็มาในโครงการแต่ก็มีสตาร์ทอีกหลายๆเจ้าที่ไม่ได้มางานนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นโครงการเปิดเพื่อจะต้อนรับแบตช่าแบตชี5ที่จะเข้ามาแล้วก็มีเมนเทอร์ระดับท็อปของประเทศการรวมตัวกันของสตาร์ทอัลัมไนหมายถึงว่าศิษย์เก่าเรานะครับพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยเหลือสตาร์ทรุ่นน้องที่กำลังจะสมัครเข้ามาในแบตช่าครับแน่นอนครับประเทศไทยกำลังเข้าสู่ Thailand 4.0 เนาะ Digital Economy ต่างๆนั้นหมายความว่าตัวสตาร์ทเองเนี่ยอย่างในโครงการเรา21ทีมเนี่ยเราสามารถเจเนเรตหมายว่าสร้างงานสร้างรายได้เนี่ยให้คนไม่ต่ำกว่า 10,000 อัตราเรียบร้อยนะครับมูลค่าบริษัทเติบโตขึ้น 1,700 กว่าล้านในเวลาแค่ 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่มันกำลังจะ give back หรือว่าให้คืนกับสังคมไทยนะครับแล้วก็ให้คนไทยได้มีโอกาสได้ใช้แอปพลิเคชันของคนไทยสามารถช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองแล้วก็เติบโตเข้าไปอยู่ในยุค Digital 4.0 ของเราครับเข้าสู่ปีที่5เนาะเรา 1,700 ล้านแล้วผมมองว่าอย่างต่ำต้องมี 5,000 ล้านภายในเวลาอีกแค่ 2-3 ปีข้างหน้านะครับแล้วผมอยากสร้างยูนิคอร์นยูนิคอร์นคือสัตว์เทพคือม้ามีเขาอะคือบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 35,000 ล้านบาทนะครับในโลกนี้มียูนิคอร์นเป็น 2-300 ตัวผมอยากเห็นยูนิคอร์นตัวแรกสัญชาติไทยนะครับนั่นคือธงของพวกเรานะครับเราอยู่ระหว่างทางที่ไปถึงตรงนั้นแล้วผมก็หวังว่าดีไทยเกษตรเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งส่วนเล็กๆที่จะช่วยสร้างสตาร์ทไทยเด็กไทยให้เติบโตระดับโลกได้เป็นอย่างพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเป็นอย่างอีลอนมัสก์เป็นจิ๊บจ๊อบเป็น Google คือเป็นความฝันนะเราต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับครับผมขอให้คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยมันสามารถ create impact positive impact หมายถึงว่าสร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคมได้เกิน1ล้านคนขึ้นไปสองคุณมีทีมที่ใช่ที่จะทำเจ้าสิ่งนั้นเป็นทีมที่มันแพชชั่นกับมันมีความหลงไหลคลั่งไคล้กับมันตื่นนอนทุกวันอยากทำเรื่องนี้ถ้าคุณมีทีมแบบนี้ปัญหาแบบนี้ที่คุณจะแก้เรายินดีครับที่จะต้อนรับทีมของคุณเข้าโครงการเราครับขอบคุณครับ